วัสดีจ้าพี่น้องดอกแก้วมังกรเนี่ยแก้วมังกรออกดอกสิเป็นหมากออกดอกก่อนท้ายมือนี่สิพาไปเลาะธงจ้านี่แหละจ้าบ้านใกล้บ้านพาพี่น้องย่างลงไปสวนจ้าไก่สิพาไปเก็บไข่ไก่มันที่นี่บ่หูเศร้านี่แต่ส่วนมากไก่มันจะไข่ยังเหมือนแรงจ้าไข่ตอนเย็นป้าหญ้า6พ่อกับแม่ว่าสิมาสีบหญ้าพี่น้องมื้อนี้คึมๆอีกแล้วจ้าเนี่ยฝนจะตกอีกแล้วตกมาหามือเลี้ยงกันแล้วจ้าไปย่างต่อไปไข่ฟาร์มไข่มาบักแซมเดินตามทุกที่จ้ะไปน้ำทุกหม่องเคี้ยวขจีข้าวเคี้ยวขจีแล้วเขาฟังนี่พี่น้องบางคนทางลงมาเละตุ่มเปะเลยลงบันไดเลยจ้าน้ำสาอยู่หน้านี่นะจ้าพี่น้องขึ้นมาสูงคักแล้วเพียหอดกกลำไยแล้วฝนตกมาหามือเลี่ยงกันเนี่ยมื้อนี้ก็คึมๆมาอีกแล้วจ้านี่ก็ต้นสะเดาต้นสะเดาเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ได้ขายสะเดาอีกแล้วมักซิดาป้าน้ำขึ้นคักน้ำนี่ได้ให้หน้าเขากุ๊กบักข้อแอ้งแข้งตัวนั้นหนีแล้ววะเขามาขอไม่มาให้กินเลยนอใหม่มีแต่นอนใหญ่ๆนอจ้ะนอนอดามขวนดอกว่าเนี่ยนะมึงขอบไก่มีไข่ให้เฮาเก็บบ่หูเศร้านี่จ้าเด็กน้อยอยากทอดไข่ไก่กับเลยผ้ามาเศร้านี่ก็ลงมาสิป้ามขอท่านได้มาเกี่ยงเนี่ยแต่ใส่ย่างๆๆๆใส่ย่างออกมาก่อนจะรอมังไข่กันมีไข่ให้ถอดบ่น้อไข่ไปไข่ไปเศร้านี่โอ้ยมีหน่วยหนึ่งท่านไหนไข่ไข่ส่วนมากไข่เนี่ยเหมือนแรงมาใครออกหลายยังเหมาะบายอ่ะค่ะว่าไม่ใช่มาแรงบายบายรอใครไกลแล้วค่ะกลับสิภาพไปส้มมันชิมหมักลำไยก่อนไออีกต้นหนึ่งเมื่อวานน้ำมาเอาไปแล้วแต่ว่ามื้อนี้สิภาพไปชิมอีกต้นหนึ่งค่ะเอาขึ้นไปฝากเล็กน้อยก่อนเด็กๆนั่นหมักลำไยใกล้กันเลยโอ้ยถนนลงมาฝนตกค่ะกลายพี่น้องจื้นจ้าไก่ภาพไปเอาคำแยกไปกินบ่หลาย
ไปนอสุกไปนไปจ้าขึ้นเนี่ยบ้านยังกลับทางเก่าไปแซมยังแซมแซมไปยังกลับบ้านเท่าบ้านนี้ได้บ่ลำใหญ่หรอคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้าไปแล้วจ้าไก่มาเลาะเก็บไข่ไก่ซื้อเอาไปทอดเด็กหน่อยคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย